วยความเสียสละด้วยความอุตสาหะของพวกเราหลายๆท่านเราจึงก่อเกิดกำเนิดองค์กรนี้ขึ้นมาพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับพี่น้องที่มีหัวใจแห่งความเป็นธรรมจากเงิน 7-8 ล้านบาทในขณะนั้นพี่น้องรู้ไหมว่าจนถึงปัจจุบันปี2562เราสามารถรวบรวมเงินที่พี่น้องให้ความช่วยเหลือนี่ประมาณเกือบ80ล้านบาทจำนวนไม่ใช่น้อยนะครับในระยะเวลาเกือบ6ปีที่เราสามารถรวบรวมเงินตรงนี้เพราะด้วยความช่วยเหลือของพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าในระยะเวลา3วันเงิน4ล้านบาทไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมีหัวใจที่ต้องการจะเสียสละนะครับหลายคนมีหัวใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องเพราะฉะนั้นการก่อตั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งปัจจุบันเรามีเครือข่ายองค์กรสมาชิก38องค์กรทั่วประเทศพี่น้องที่รักทั้งหลายจากวันนั้นเรามีองค์กรที่มาร่วมประชุมกัน16องค์กรเรามีองค์กรที่มาร่วมกันเพิ่มขึ้นมากกว่า20องค์กรการเพิ่มขึ้นขององค์กรเรานั้นมากกว่า 100% พี่น้องที่รักทั้งหลายอันนี้ชี้ให้เห็นว่าความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันมีการเกิดขึ้นอย่างแท้จริงผมก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายว่าองค์กรเหล่านี้ทุกคนที่มาร่วมกันเนี่ยทำงานด้วยหัวใจบริสุทธิ์ทำงานด้วยความเสียสละทำงานด้วยความมุ่งมั่นนะครับหลายคนนะครับที่เป็นกรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมและที่ไม่ได้เป็นกรรมการเครือข่ายนะครับและจากองค์กรหลายๆคนทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีภารกิจส่วนตัวกันทุกคนแต่ได้ด้วยหัวใจที่เสียสละที่ไม่อาจที่จะเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องได้เราจึงมีความร่วมไม้ร่วมมือเพราะฉะนั้นอายะห์กุรอานที่บอกเรามักจะอ่านอยู่เสมอนะครับก็บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเพราะฉะนั้นอายะห์นี้องค์การนี้จึงบอกเหมือนว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมความช่วยเหลืออันนี้มันหมายถึงว่าความเมตตาเนี่ยเราจะต้องนำไปให้กับมนุษย์ทั้งมวลพี่น้องเห็นไหมว่าอัลลอฮฺสุบตาลานี่ให้เรานี่ได้ส่งความช่วยเหลือคนเหล่านี้ไปส่งความเมตตาเหล่านี้ไปยังพี่น้องทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีเผ่าพันธุ์อะไรสีผิวอะไรชาติพันธุ์อะไรประเทศอะไรศาสนาอะไรถ้าหากเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือหากเขาได้รับความเดือดร้อนด้วยสาเหตุอะไรก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นภารกิจเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนพวกผมที่มาทำงานตรงนี้จึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นสะพานแค่นั้นเองที่จะทอดสะพานให้พี่น้องได้ทำความดีเพราะฉะนั้นก็อยากเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทั้งรักทั้งหลายว่าสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถ้านับอายุขนาดนี้เรามีอายุย่างเข้าปีที่5ครับณปัจจุบันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2557และก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2558นะครับคณะทำงานที่มีมากกว่า20หรือ30ท่านที่เป็นกรรมการของบริหารสภาเครือข่ายภายใต้การนำของประธานสภานะครับอะไรนะอาจารย์วิสุทธิ์บิลลาเตะขอประทานโทษนะครับอาจารย์วิสุทธิ์บิลลาเตะแล้วก็ท่านหมออลิฟีนแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่ร่วมกันก่อตั้งสภาเหล่านี้นะครับคุณสราวุฒิที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นผู้หนึ่งอาจารย์ฮารูนก็เป็นคนผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้งมาหลายท่านที่นั่งตรงนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็เป็นผู้หนึ่งในการร่วมก่อตั้งสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีผมก็อยากเรียกร้องเชิญชวนว่าสภาเครือข่ายไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งแต่สภาเครือข่ายเป็นองค์กรที่เป็นเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงนำความช่วยเหลือของพี่น้องไปสู่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความอธรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องเชิดชูความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะนำความเป็นธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติเพราะนั้นก็อยากเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายให้ร่วมกันบริจาคให้ร่วมกันช่วยเหลือให้ร่วมกันเสียสละนะครับในวันนี้ผมคิดว่าเราทั้งหมดที่มาร่วมงานในวันนี้เรายังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับก็อยากเรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องที่รักทั้งหลายให้ร่วมกันเสียสละให้มาร่วมงานนะครับบัตรน้ำชา100บาทเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องการให้เป็นสะพานเชื่อมโยงและนำความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องที่ได้รับความยากลำบาก
จึงอยากจะเรียกร้องและชวนพี่น้องที่รักทั้งหลายให้เราร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะทำให้สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับผมในนามของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมือและก็ให้ความช่วยเหลือร่วมบริจาคร่วมสนับสนุนในงานวันนี้นะครับพรุ่งนี้เรายังมีอีก1วันนะครับก็ขอเชิญชวนท่านที่เคารพรักทุกท่านให้มาอีกครั้งแล้วก็บอกเชิญชวนกันต่อไปนะครับว่าพรุ่งนี้เรายังมีงานอีก1วันนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลาพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับว่าบิลลาฮิตอฟิกวันอิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับขอขอบคุณครับ